อาอะไรมาให้หนูเหรอคะมันก็ไม่ใช่ของหนูแจนหรอกกริฟไทยแลนด์เป็นความฝันของคงเดชมันน่ะแต่หนูทำอะไรไม่เป็นสักอย่างเลยอะแค่จะเปลี่ยนยางหนูยังเปลี่ยนไม่เป็นเลยอะค่ะถ้าหนูมีความตั้งใจจะทำจริงๆอะหนูจะต้องทำได้อธิบายมันแบบนี้ได้นะมันคืออะไรขึ้นคือเราตัดสินใจรีโนเวทบ้านให้เป็นศูนย์บริการของกริฟบ้านที่นี่ยังเรียกตัวเองว่ากริฟไม่ได้แต่ว่าผมจะบอกว่าเป็นอย่างที่เห็นนะครับที่นี่ยังไม่ถือว่าเป็นกริฟโดยสมบูรณ์แบบเพราะกริฟไม่ใช่สถานที่แต่คือผู้คนไม่ใช่ว่าเปลี่ยนร้านเป็นสีฟ้าแล้วจะเป็นกริฟได้นะครับเพราะกริฟคือมาตรฐานการให้บริการโลโก้กริฟที่เห็นนั้นไม่ใช่แค่ชื่อแต่เป็นคำมั่นสัญญาว่าลูกค้าทุกๆคนจะได้รับการบริการที่ดีที่สุดจริงจังไปไหนวะเดี๋ยวยูเป็นใครเนี่ยที่เดินเข้ามาแล้วก็พูดเปล่าอยู่ในร้านคนอื่นเนี่ยนั่นน่ะสิคะเห็นว่าหน้าดีนิดงานดีหน่อยหุ่นน่ากินเป้าฟิตเปียแล้วจะพูดอะไรก็ได้หรอคะนี่บอกมานะว่าคุณเป็นลูกเต้าเหล่าใครเนี่ยเดี๋ยวแม่จะยกขันหมากไปฟาดถึงหน้าบ้านเลยค่ะโบโบนี่ก่อนเลยอยากกินทั้งสองว่าแต่คุณเถอะคุณเป็นใครอ่ะแล้วก็มาทำอะไรตรงเนี้ยอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยนะแสดงว่ารู้จักต้นกันหมดทุกคนแล้วใช่ไหมเดี๋ยวนะคะอันนี้ก็แสดงว่าอารู้จักคนนี้เหรอคะเนี่ยรู้จักสิก็เพราะต้นเนี่ยเขาก็เป็นหลานของอาเหมือนกันเขาเป็นในช่างใหญ่อยู่บริษัทแม่ซะด้วยนะอาก็เลยไปขอร้องให้เขาเนี่ยมาช่วยเทรนให้กับทุกคนเพื่อเราจะได้เปิดร้านที่มีมาตรฐานที่พร้อมให้บริการกับลูกค้าแต่โดอ่ะก็มีมาตรฐานของโดอยู่แล้วนะไม่ต้องให้หน้าเขานะมาเทรนให้โดหรอกผมก็พอรู้เรื่องที่อู่เก่ามานะครับว่ามาตรฐานของคุณโดอ่ะเป็นยังไงจืดเลยไอ้หัวทองทีนี้ก็รู้แล้วใช่ไหมครับว่ามาตรฐานนั้นอ่ะมันสำคัญแค่ไหนเข้าใจละเราต้องทำไงอ่ะในธุรกิจที่มีการแข่งขันทั้งในด้านสินค้าและการบริการที่ทันสมัยทรัพยากรที่สำคัญที่สุดคือทรัพยากรมนุษย์เพราะนั่นคือตัวตัดสินว่าธุรกิจของคุณนั้นจะเจ๊งหรือว่าได้ไปต่อโดยเฉพาะคุณในฐานะเจ้าของธุรกิจคุณจะต้องทุ่มเทที่สุดรอบรู้ทุกอย่างเพราะคุณจะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่พนักงานทุกคนส่วนคุณในฐานะของช่างคุณจะต้องทำงานด้วยความละเอียดรอบคอบภายใต้มาตรฐานคุณภาพที่เคร่งครัดเพราะความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยนั่นหมายถึงชีวิตและทรัพย์สินของลูกค้าส่วนคุณในฐานะลูกค้าหน้าที่ของเราคือการทำให้คุณพึงพอใจคุณจะต้องได้รับการดูแลที่ดีคำแนะนำที่มีคุณค่าเพราะคุณคือคนสำคัญครับพักก่อนขอโทษนะครับน้องแจนคุณไม่มีสิทธิ์มาเรียกผมว่าลูกค้าพี่พูดเลยนะพี่ไม่ค่อยโอเคกับไอ้หมอนั่นเราเรียกไปซ่อมรถพี่ให้เสร็จแล้วพี่จะกลับแล้วเฮ้ยเดี๋ยวพี่แม็กพี่จะไปตอนนี้ไม่ได้ถ้าพี่ไปตอนนี้นะรับรองพี่เสียใจแน่นอนว้ายทำไมพี่จำเป็นจะต้องเสียใจกับเรื่องพวกนี้ด้วยเหรอนี่พี่ตาบอดหรือไงฮะไม่เห็นเหรอว่าอีนายช่างคนนั้นอะงานจะตายและอีกอย่างหนึ่งนะมาเทรนให้ใกล้ชิดกับนางแจงขนาดนั้นอะถ้าโดนหมาคาบไปแดกเนี่ยมีรู้ด้วยนะพี่และอีกอย่างนึงถ้าเราปล่อยใจไว้กับช่างต้นเนี่ย2-2อุ้ยข้าจะทำอย่างนั้นกับยายแจนอย่างนี้กับยายแจนอย่างนั้นกับยายแจนหรือว่าพี่จะตัดใจแล้ววะ
ื่อน้องแจนพี่ทำได้ผมได้ตัดสินใจแล้วว่าผมจะฝึกและเป็นพนักงานของที่นี่ให้ได้โคตรจ๋าเลยว่ะพี่น้องแจนไม่ต้องเป็นห่วงนะครับพี่รับรองได้เลยว่าน้องแจนจะสามารถข้ามผ่านเวลาที่ลำบากนี้ไปได้เพราะฉะนั้นมีการเทรนอะไรเนี่ยคุณจัดมาให้ผมเต็มที่ได้ตัดสินใจแล้วนะครับเตรียมใจไว้ด้วยแล้วกันนะถ้างั้นไม่มีอะไรแล้วก็เจอกันพรุ่งนี้แล้วกันครับ See you tomorrow ไว้เจอกันโดละหมันนายช่างต้นนั่นเหลือเกินตัวเล็กจ่องก่อนทำมาปากดีโดอยากรู้จริงๆว่าจะเก่งกว่าโดอ่ะแค่ไหนเชียวท่าทางโอหังวางกล้ามใหญ่โตแบบเนี้ยมันต้องแสดงให้เห็นไปเลยว่าใครมูใครจาอะไรนะหมูผัดฉ่าเหรอเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวป้าทำให้ป้าไม่ได้สั่งนี่แกยังหูตึงอีกแล้วเนี่ยฮะเต้าถึงป้าไม่ได้ขายเต้าถึงถ้าจะกินเดี๋ยวไปกินข้างนอกนนก็ไม่ได้สั่งเฮ้ยว่าแต่พวกแกเนี่ยก็ไปบูลลี่เขานะพี่ว่าเขาก็น่ารักดีออกนะดูเป็นแบบช่างแบบจริงจังจริงจังคึมคึมน่ารักน่ารักอ่ะแหมเจ๊ลายสอเชียวเขาหน้าตาดีหน่อยไม่ได้เข้าข้างใหญ่เชียวป้าพี่ว่าเขาก็น่าจะมีอะไรดีสักอย่างนึงแหละดูเป็นแบบช่างอดโหดคึมคึมไงแต่เราว่าก็ไม่น่าจะโหดอะไรขนาดนั้นหรอกมั้งอบรมมาตรฐานก็คงแค่เหมือนไปนั่งฟังสไลด์จดเลคเชอร์อะไรอย่างเงี้ยเหมือนสอบใบขับขี่ไงเอาแล้วนายรอบสุดท้ายแล้ววิ่งนี่ไม่ใช่เดินห้างอ่ะแบบนี้ไปดูแลใครได้ไปเฮ้ยเดนนี่แค่บอกฉันว่าอยากเชื่อชิวๆไงวะว่าใครจะไปรู้อ่ะว่าต้องทำอะไรอย่างเงี้ยอะไรกันนี่นิดหน่อยหอบแล้วเหรออย่าลืมว่าการบริการที่ดีที่สุดอ่ะย่อมอยู่ในร่างกายที่ดีที่สุดร่างกายที่ดีที่สุดแบบนี้มันหยาบมันนี่หว่าแบบนี้มันหยาบมันนี่หว่าแรงเหลือแล้วคนเก่งนี่แค่รอบเล็กนะเดี๋ยวมีรอบใหญ่อีก10รอบฮะ10รอบก็มาอีกครับมาเลยครับไป10รอบไปที่บ้านเอาไว้แล้วครับไอ้เจ๊เดี๋ยวว่าชิวๆไงไม่จัดไม่รู้ทั้งหมดเท้าตรงวิ่งกับ10รอบใช้เวลาครึ่งชั่วโมงไม่เคยเห็นแล้วแบบนี้ก่อนเลยไม่เคยเห็นความเร็วแบบนี้มาก่อนเลยสุดท้ายช้ามากถ้าเป็นช่างอ่ะต้องเร็วกว่านี้ถามไงดีไอ้ที่วิ่งเนี่ยเกี่ยวอะไรกับอบรมมาตรฐานอ่ะก็ไม่เกี่ยวหรอกไอ้โดวิ่งทำไมเนี่ยเสียเวลาว่ะแต่ถ้าร่างกายไม่แข็งแรงคุณจะดูแลลูกค้าได้ยังไงนอกจากสมองและความรู้ที่เป็นมาตรฐานของที่นี่แล้วอ่ะผมจะสอนให้ทุกคนพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจเข้าใจไหมต่อไปคือคำขวัญของที่นี่ท่องตามผมนะกริปที่เราจบเรื่องยางดังวันนี้กริปที่เราจบเรื่องยางเอ็นที่เร่งอะไรกันอ่ะเสียงลังเชียวหนูแจงเดี๋ยวนี้ล่ำซ้ำใหญ่โตขยายกิจการล่ำรวยเงินทองแล้วใช่ไหมหวังว่าคงจะจำกวงคงนี้ได้ใช่ไหมจริงๆก็เกือบลืมแล้วค่ะคุณแจนคนนี้ใช่ไหมที่ทำรังควานคุณอยู่อ่ะเดี๋ยวผมจัดการให้เฮ้ยอย่าแย่งสิ่งกันดีคุณเป็นใครอ่ะอาแจงเป่งเรียกว่าเจ็กแสงวันนี้อ้นจะมาทวงเงินเจ็กแสงยังไงวันนี้ว่าต้องเอาอีหนูนี่ให้ได้อุ้ยเอาอะไรคะคุณลุงพูดให้มันดีๆนะคะหืมบ้าลามกปุ้นเนี่ยอีตาแก่ตะหากับอีตาแก่ป้ากามอีตาแก่โรคจิตเฮียฟังกูบ้างกูมาเอาเงินอย่างเดียวฟังให้จบก่อนเอ้าทีหลังก็พูดให้มันชัดๆสิคะมึงฟังกูไม่ชัดกูได้ชัดที่สุดแล้วผมว่าวันนี้คุณถอยไปก่อนดีกว่าครับทำไมว่าต้องถอยด้วยอ่ะว่าไม่ถอยอ่ะก็ว่าอยากจะเร่งด้วยว่าอยากจะเร่งด้วยแล้วยิงไหมว่าอยากจะเร่งด้วย
เฮ้ยเร็วเร็วเร็วเดี๋ยวจะทำบ้าอะไรขึ้นเรื่องเนี่ยแย่งอะไรเนี่ยเอ้าการบริการที่ดีที่สุดย่อมอยู่ในร่างกายที่ดีที่สุดอันนี้ผมบอกไว้ไงเพราะฉะนั้นทุกคนต้องฟิตเริ่มจากเฮียก่อนเลยจะบ้าผมไม่ลงไม่เล่นอะไรเงี้ยบ้าบอกเอาออกไปเอาออกไปว่าไม่เล่นก็เฮียบอกอย่ามาสนุกไม่ใช่หรอก็ไม่คิดว่าจะทำบ้าเขาก็อย่างงี้ไงอ่ะจัดการเลยเฮ้ยเขาบอกว่าไม่เล่นไงลุกนั่ง10ครั้ง3เซตปฏิบัติเล่นให้สนุกนะเฮียผมไม่ได้มาเล่นผมจะมาทวงเงินเฮียมีเนี่ยก็ต้องจ่ายเลยเฮียแต่วันนี้หนูไม่มีจริงมึงพูดอย่างนี้มากี่ครั้งละแต่วันนี้กูต้องทวงให้ได้แล้วเฮียมาทวงกี่ครั้งอะก็หลายครั้งแล้วแล้วเคยได้ปะไม่ได้อะสิไม่อายหรออ๋อกูเป็นเจ้าหนี้มาทวงมึงทวงมึงไม่ได้กูต้องอายมึงใช่ไหมโอเคกูอายมึงก็ไล่วันนี้ต่อให้มึงเอาเลือดหัวมาแลกกูก็เอาเฮียเมื่อกี้เฮียพูดว่าไงเนี่ยอะผมจะเอาเลือดหัวใครนะมาขัดอะไรนะจะเอาเลือดหัวใครอย่ามึงจะกินหัวกูเลยแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพวกมึงคิดจะลุมกูเหรอได้เลยกูต่อให้พวกมึงทั้งหมดเนี่ยเข้ามาพร้อมๆกันลงมือเลยก่อน1ชั่วโมงโดยที่กูไม่ต้องตอบโต้หลังจากนั้นนะเอากูไปส่งโรงพยาบาลด้วยเฮ้ยอย่าเข้ามานะเว้ยอย่าเข้ามานะเว้ยนี่เล็บกระเลียงส้นตีนตะกลุ่มยางนี่แก้ฝ้าขังนี่กูเปลี่ยนหน่วยนะเว้ยกูจบมาจากงอไปสันดักบูตึงทุกอย่างกระเลียงฝ้างูแปลงล่ากระเลียงแต่วันนี้กูยังไม่พร้อมกูไปก่อนเดี๋ยวไอ้นี่แม่งมาเป็นฝูงเลยทุกคนตื่นวันนี้เราจะฝึกอบรมการซ่อมบำรุงการจัดการสินค้าและการบริการตามมาตรฐานของเรานะครับโดยที่ผมเนี่ยจะอยู่ข้างและคอยดูแลทุกกระบวนการด้วยตัวเองเลยตั้งใจฟังหน่อยมันจะโดนกระทะล้ออ่ะขยับออกมาอีกไม่ได้ว่ะโดเฮ้ยเบาได้เบาดูปึ๊บแล้วเราเอานุ่งลงมาอะเดี๋ยวทุกคนได้ลองทำเฮ้ยไม่ใช่กดเอาเหยียบเอาให้มันลงมาไม่ได้ไปดึงเหยียบตรงนั้นน่ะมันก็แค่นั้นขนาดนี้ไม่ถูกนะการขับน็อตเป็นวงกลมเนี่ยมันทำให้ล้อติดกับเพลาส่งผลถึงสมรรถนะในการวิ่งอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้นะครับเฮ้ยไอ้โดเองอะให้มันเพลาๆหน่อยสิวะเดี๋ยวโปรตีนก็เกินขนาดหรอกไม่โดจะกินโดจะกินนี่กล้ามันแตกตายไปเลยเองโดนสาวทิ้งมาหรือไงฮะถึงมานั่งเฮิร์สซดอกไก่ปั่นแบบเนี้ยก็ไอ้ตีนั่นแหละดิป้ามันถึงดุมันถึงด่าโดขนาดป๋าคงเดชอ่ะเองไม่เคยทำกับโดอย่างนี้เลยโดรู้สึกไรค่ะโอ้ไอ้หมีน้อยของป้าเองอะอย่าคิดมากเลยนะฮะเองก็ถือซะว่าได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆก็แล้วกันนะแต่นั่นน่ะมันทำมิโดมดูโง่แต่เขาว่าเองก็ไม่เคยฉลาดเลยนะเว้ยปาแค่หยอกเล่นนะหยอกซะเหมือนพูดความในใจเลยเอางี้ไหมไอ้โดถ้าเองคิดว่าเองอยากให้เขาเนี่ยรู้ว่าเองมีคุณค่านะเองก็ทำตัวให้เขาเนี่ยคิดว่าขาดเองไปไม่ได้เลยสิวะ